เจอรังมันนะนี่ไงอ้าวตื่นซะเลยสำรวจเลยนี่แหละไม่มีไข่ในตรงนี้นะวิปเปิลโอ้ยเย่คุยลองลุยดูแล้วตัวนี้น่าสนใจเซกต้าเลยครับเยอะเหลือเกินนี่คุ้มเย่เลเวลขึ้นกันใหญ่มียางไม่เย็นนะโอ้ค่อยแบบว่าเบาๆจากเลมมาหน่อยนะโอ้ยมีท่ามันอายุเหลือเกินโอ้โหแต่มันก็แอบแรงเถอะเอ้ให้ปีลิเจนอีกพีฮะเน้นอีกพีมั่งโอ้เย่ติดสถานะด้วยนี่นะมันมีอะไรบ้างเนี่ยพลาไลดีโอ้ทำลามดีหงายหลังเก่งเย่ขึ้นเวลครับแกกินอาหารขึ้นเวลเย่ไม่มีตามก็ไม่มีอะไรนะโอเคไปอันนี้ต่ออะไรอะไรอันนี้เย่ธรรมดาเลยมาถึงอีกจุดหนึ่งก็ยังไม่มีไข่นะมีตัวเฝ้าเยอะแยะเหมือนกันเมื่อกี้ไปที่อีกอันหนึ่งนะข้างบนโอเคมีกองสมบัติตรงนี้ครับโอ้พิมพ์ติดกระเวลโอ้แต่โอ้โหตัวกูไปหมดเลี่ยงอีกแล้วเลี่ยงเร็วมากเกเปลี่ยนเป็นกินอาหารเติมพลังแบบรวมไหนวะอันนี้นะครับ Luxury Cost Law โอ้ฮิวต้อง 2,001 คุกกี้ดีเจนโอเคไปต่อโอ้มันมาเยอะก็ดีนะแต่ว่าทีเดียวโอ้โหเจ็ดตัวเกือบไม่ทันคือลืมสังเกตว่ามีที่ตกปลาเปล่าไม่น่ามีนะไอโซนหนึ่งนะโซนแบบบนๆด้านนี้นะบรรยากาศคล้ายๆเดิมมีตัวนอนอยู่นี่โอ้ยตูมเลยโอ้นั่นต้นไม้สงสัยต้นไม้นี้จังคือแบบว่ามันน่าจะแบบว่ามีวิธีการแบบทำให้มันร่วงมาเยอะๆนะไอ้ตัวผลโอ้มาตูมเออเป็นแบบดันที่ทำให้แบบว่าเปลดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันเยอะตัวมอนเยอะมากมีกองมีกองเอ๋ยาอ๋อแบบนี้โอ้ลงมาตูมมีคาสซีเลยอ่ะไม่ได้ใช้ไข่ใช่ไหมนั่นแหละจุดสุดท้ายแล้วนี่นะใช่เหมือนกับที่เราเคยช่วยไว้นะครับไม่ถูกกินมากเราต้องใช้ความระมัดระวังในการเอาไข่มาโอเคครับเก็บไข่ได้อย่างระมัดระวังนะฮามิลรู้สนองนี่เราทำได้แบบกระติบเรียบร้อยแล้วไปกันเถอะอ้าวตื่นจนได้
นายด่านหน้าลุยโอ้โอเคไปกันเถอะโอ้คำเสียงคำรามนั้นทำให้พาวเดียลตื่นหมดเลยนะในตอนกลางคืนนี้เราต้องรีบกลับที่แคมป์ไซต์โดยเร็วนะวิ่งลุยเถอะอยากลุยครับลองลุยดูก่อนก็ลงอยู่พอสมควรนะสุดขอบเมื่อกี้แอบก็แอบแบบว่าถ้าเยอะๆก็แอบช้าอยู่เพราะมันอึดอยู่พอสมควรโย่โอ้โหแต่ละคนรวบเลยนี่หว่าเปลี่ยนปาร์ตี้ผู้ชายเข้ามาครับมันมีติดทำให้ติดสถานะเยอะอยู่พอสมควรเย่เลโกต้าเลเวลแล้วก็ได้รถติดดีบเยอะอยู่นะแต่จริงๆอยากให้ตำรวจครบ 100% นะเตรียมวางนี้ก่อนก็ทีนี้ด้วยข้างบนทุกเนี่ยครบไหมเย่แล้วก็มาตรงที่เรามาไว้พระเจ้าเยอะจริงๆอะเอ็กต้าเลยแล้วกันโอ้โหท่าเมลเอ็กต้าดีมากอะอย่าโอ้ตั้งจิตใจทำเมลแล้วท่าเอ็กต้ายอดเป็นฉากที่เลื่อนลงเร็วมากโอเคเราใจนิดทีโอ้แบบว่าเป็นขบวนเยอะมากจริงฮะโอ้แต่มันก็หนีเหมือนกันไหมคือเราต้องแบบว่าอย่าไปอยู่ในวงล้อมของมันนะโอ้ต้องกินอาหารโอ้โหโอ้โหไม่ไหวไปเถอะโหดอยู่เหมือนกันนะถ้ามันเยอะจริงๆนะเจ้โหยไก่รีบไปเถอะจ้าวดูมันดิมันตึมเลยโอ้ยก็เป็นฉากที่บอกว่าโอเคอยู่นะในเรื่องของความสนุกสนานในการแบบว่าความเยอะนั่นเองนะมอนโอ้โหโอ้โหเออถ้าเป็นตัวเล็กๆยังพอพัดไปไหวอะแต่พอถ้ามีตัวใหญ่ๆเยอะไม่ไหวโอ้โหโอเคขึ้นเวลเลยฮะโอ้สองอเมลตอบเซต้า13ฮะเทสเชอร์ฮาเวดครบหมดนะหรือแค่แบตที่เดี๋ยวรอจบเฟสนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาสำรวจแล้วกันนะเพราะว่าเหมือนกับมันไปไม่ได้บางจุดพักทีฮะขอบขอบจริงฮะเฮ้ยเยอะแยะเต็มหมดโอเคน่าจะหลุดมาได้แล้วเตือนรู้สึกทำให้ฉันนึกถึงตอนปรับพาวเดียลที่จับตัวลิโกต้าตอนนั้นใช่ไหม
นี่เหมือนแบบเป็นเด็กลูกเด็กเล็กแดงที่ดูทำตัวน่ารักน่ารักนะแล้วก็แบบว่าลวงเราไปที่รังมันจริงๆต้องมีกลยุทธ์นะแต่เราไม่มีกลยุทธ์เลยลุยแหลกก็รัสเซียเป็นคนวางแผนกลยุทธ์นะแล้วก็ทำให้เรารอดมาได้ทำตามเรื่องราวนะก็รอดมาได้แหละแต่ด้านหน้าก็ช่วยนะในการดิสแท็กทำให้คาร์มาเดียลสนใจนะแล้วเราก็วิ่งคนอื่นก็วิ่งนะเหมือนด้านหน้าเป็นตัวถ่วงไว้ก็เป็นทีมเวิร์คที่ดีฮะเกมทุกสายปลอดภัยฮะต้องขอบใจทั้งลาเซียและดอน่าในหน้าที่สำคัญสำคัญนะลาเซียก็วางกลยุทธ์ใช่ไหมฮะด้านหน้าในการทำลวงศัตรูนั่นเองเราเป็นครอบครัวกันนี่นาไม่ต้องมีอะไรต้องเกรงใจกันหรอกยินดีที่ได้ช่วยนะอย่างนั้นร้อยฟ้าสางแล้วค่อยเอาไข่ไปคืนเย้เย่พักค่ายแล้วก็ทำให้ไข่อบอุ่นแล้วก็เอาไข่ไปคืนนะก็เฟสสำเร็จนะครับเอ็กดีคอมเมอรี่ได้กาเลตมาแล้วก็เย่คอนดักไนท์เวอร์ชันได้ที่แผ่นไกอาซุ้มแผ่นไกอาเต็มกี่ได้แผนมาใหม่ฮะดูซะหน่อยเลตี9นะแล้วก็เพิ่มสแตทเพิ่มสถานะดาร์กเนสนะให้กับศัตรูมันก็ไม่ค่อยคือของอดอลดีอยู่แล้วลองดูคนอื่นแล้วกันนะคนอื่นก็ดีนะยกเว้นฮัมเมลโอเคใส่ให้ฮัมเมลครับเพิ่มมาเดฟมา1โอเคตามนี้เย่เข้าไปทีอ่ะเพราะว่าอยากสำรวจให้ครบ 100% เมื่อกี้มันเยอะเกินมันแบบว่าเยอะแยะตะแป๊กไก่มากเดินมาทางซ้ายนี้ก่อนนะโอ้ตอนคือก็สวยอ่ะโอเคครับสุดทางแล้วก็สุดทางปุ๊บมันจะบอกว่าให้จะจบไหมอะไรเงี้ยครับโอเคก็คงต้องใช้แมปปิ้งเลนนะผมมาได้แค่ตรงนี้เองแต่ว่าเราต้องวิ่งตรงนี้แต่ว่าต้องใช้ Adventuring Gear ที่นี่ทำน้ำยังไม่น่าจะใช้ไง Eye Figure Eye of Increase Mapping Lens ใช่ไหมโอเคได้อยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะครบแล้วนะสงบกว่าเมื่อกี้เยอะครบไหม 98% ละโอเคตรงนี้เต็มมาอยู่ตรงนี้บ้างครับแต่ก็รู้สึกว่าก็ยังตากันมาเยอะมากเลยแต่โอ้โหเป็นดันที่คือว่าช่วยเวลแน่เลยครับเกลวงทีเดียวแล้วก็ไปสู้ทีเดียวโอ้โหตามกันมาใหญ่ๆเลยเว้ยโอ้เพิ่มอะไรดีเพิ่มนั่นดีกว่าเอ็กซ์เอียโอ้ยโอ้เด็กตาเลยกันพอเป็นแบบตัวใหญ่มากขึ้นมันก็จะแบบว่าติดขัดขานะมันจะไม่แบบรู้สึกว่ายากแต่ก็ไปได้อยู่เฮ้ยกายเกลื่อนโอ้แหวะ
ถ้าสกิลของสหารู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อยากรู้ว่ามันเต็มหรือยังถ้าเต็มแล้วยังไม่เต็มนะจะได้เปลี่ยนเป็นสกิลแบบดีๆหน่อยไงเออท่านี้ดีกว่าสุดยอดเปลี่ยนไปตรงนี้กันต่อไงวะลงข้างล่างเออจำ 100% เลยอ่ะก็ยังไม่ถึงตรงนี้ดีนะแสดงว่าตรงนี้ออกไปปุ๊บมันก็เป็นแบบออกจากไนท์ออโคเรชั่นแล้วใช่ไหม 100% ได้ไงงงตรงนี้ยังดิมๆอยู่แค่วิ่งมาตรงนี้นะแถบนี้เดี๋ยวดูซะหน่อยโอ้โหโอ้เย่เยอะริคอต้ามาเร็วโอ้โหสุดยอดโอ้ยโอ้ยเยอะเกินอาฮ่ายด่านหน้าช่วยจีทำเมลด้วยโอ้โหถึงขั้นกระตู่เลยฮะมอนเยอะเกินต้องหลีกออกมาหน่อยฮะโอ้โหโหดโหดโหดจริงจริงโอ้โหโอ้โหรอดมาได้โอ้ยขอบโอเคครับครบ 100% แล้วออกฮะถ้าออกตรงนี้ไม่ได้ด้วยต้องเดินออกฮะอันไหนใกล้สุดโอเควิ่งไปตรงนี้แหละเสร็จความตั้งใจเดิมโอ้มีแบบมีการทางฮะเดินไม่ได้มันนอนแบบขวางทางมากเลยต้องลุยฮะโอ้โหแล้วมันเยอะเหลือเกินมีตัวใหญ่มามากมายมากโหแต่ดานานี่แบบว่าใช้ได้นะสกิลคอนโทรลชอบอาดาวเวล64เว้ยโอ้ลาเซีย64โอ้โหแบบดีอ่ะฟุ้มเลยโอ้โหติดใจดานาแล้วโอเคลงมาด้านขวาล่างโอเคอ่ะเป็นจุดที่ออกจริงๆด้วยนะจบ 100% ครบคือมากเฟสต่อไปตรงนี้นะไปดูครับต้องเข้าไปในอู้เยอะอยู่โอ้มีตัวใหม่เหรออยู่ในวัดของเกรทีเทมเพิลนะวัดวิหารสมาธิเป็นไงมีอะไรอ่ะเขียวๆเอาอ๋อเป็นเปิดประตูไว้แล้วเป็นที่เปิดประตูเลยไม่มีอะไรแล้วเมื่อกี้มีสัญลักษณ์เฟสอยู่แวบๆอยู่ข้างบนอยู่ตรงไหนวะอ๋อเย่เป็นเหมือนคล้ายๆศิลาจารึกรู้สึกว่าศิลาจารึกคำภาษาศัพท์ภาษาอังกฤษนี่มีหลายอย่างเหลือเกินนะอย่างโมโนลิธอย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ก็อีกอันหนึ่งคือไอโลโทกราฟหรือสักอย่างโอเคนะเหมือนกับโอก้าได้วิจัยอะไรบางอย่างนะแล้วก็ถึงวาระจนถึงวาระสุดท้ายของเขานะคำอธิบายตรงนี้มันก็คือนี่คือใหญ่อ่ะนั่นไงตำนานนกน้ำเงินที่ว่านะ
หนึ่งในผู้รับใช้นะเซนต์ยูเรียนัสนะครับที่บอกว่าเป็นธุดงค์นั่นเองแต่ว่าไม่เกี่ยวกับซาไลหรอแต่ว่าซาไลไม่ใช่แล้วนะแต่ว่าคนละเรื่องกันแต่แค่มันเหมือนมีชุดคุมดำนะแล้วก็ตอนแรกเขาคายเขาฝาว่ามันจะเป็นแบบว่าผู้หญิงที่ร้ายๆแม่มดที่ทางยูเรนัสกล่อมจนได้เป็นเท่านะสาวกในการธุดงค์ต่อนะครับโอเคมันเป็นเหมือนกวีนิดๆนะเกี่ยวกับฝนตกนะวันที่แดดออกแล้วก็ฝนตกต่างหากพร้อมกันเหรอแล้วก็เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวนะไปดูเก็บเกี่ยวเหมือนเป็นนิมิตว่าวันประมาณเนี้ยที่เป็นบรรยากาศประมาณเนี้ยจะเป็นวันที่แบบว่าเป็นวันตามกำหนดเวลาที่ทางโอก้าได้ศึกษามานะวิจัยมามันคืออะไรก็ยังงงๆก็เกี่ยวกับนกที่โอก้าพูดถึงนั่นเองนะแต่ว่าต้องเป็นบรรยากาศที่เหมาะเหม่งภูมิอากาศตามที่ว่ามันถึงจะปรากฏตัวออกมาใช่ไหมยังมีข้อมูลไม่เพียงพอนะเพราะว่ามันดูอ่านแล้วยังงงๆเหมือนกันแล้วเธอรู้อะไรมากขึ้นไหมเกี่ยวกับนักบุญคนนี้ยูเรนัสใช่ไหมก็ไม่ค่อยจะรู้จักมากเท่าไหร่แต่บางทีถ้าเราไปที่หอคอยปาจามันอาจจะเรียนรู้อะไรบางอย่างที่นั่นขอโทษด้วยทุกคนที่ทำให้เราต้องมาเสียเวลากันตรงนี้ฮ่าไม่เป็นไรเลยไปบาจากันพอตรงนี้ก็คือมีแค่นี้เหรอเย่เนี่ยโอ้บาจาอยู่ตรงนี้รอก่อนแล้วกันนะเมนเควสว้าวมาที่ห้องบอสใหญ่นี้ได้เลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเลือกตรงนี้มาปุ๊บใช่ไหมบาจามิดเนี่ยมันก็จะมาถึงพอดีป่ะอ้าวอ๋อแต่สัญลักษณ์อยู่ข้างล่างใต้เท้าเราเหรอรู้ว่าอยู่ในห้องเงี้ยโอเคครับดูชั้นสักหน่อยโอ้ชั้นไหนเนี่ยมันไม่อยู่ไหนอ๋อนี่ไงชั้น5จิต2โอเคอ่ะเราต้องขึ้นไปครับจากตรงนี้อ่ะขึ้นปุ๊บในหอคอยบาจามีที่ตกปลาด้วยโอ้ยเราแข็งเลยตายต่างหากโอเคเปลี่ยนตัวแล้วเลยต้องสังเกตนะโอ้ลาเซียไม่เก่งเรื่องตกปลาเท่าไหร่แล้วอาจจะแง่ตัวเล็กฮ่าเป็นตัวใหม่เหรอโอเคดีเลยจะได้ไปให้โชว์บิวยังพอไปได้นะก็เลยใช้ลาเซียไปเลยโอเคไม่ยากน่าจะง่ายๆโอ้ตัวดิวหนึ่งโอเคหมอนไม่มีอะไรนะแค่นี้เองโอเคอยู่ตรงชั้น51โอเคเกียร์นะเหมือนจะใกล้ถึงแล้วตอนนี้แหละนี่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรนะ
แล้วเคยเห็นว่ามีนักบุญยูเรียนัสเนี่ยมาที่นี่นะมีร่องรอยน่าเจอแล้วนี่ไงมีเกี่ยวกับเรื่องของนักบุญยูเรียนัสนะก็ตามที่ประวัติที่เราอ่านตามอาณาใต้ดินตอนที่เป็นยุคกาลนานั่นเองนะก็จะเป็นแบบว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรเอเธเนียนะครับแบบเริ่มต้นแบบแรกๆเลยนะซึ่งจริงๆเอเธเนียก็มีผ่านมาหลายรัชสมัยนั่นเองนะเรียกว่าเป็นเหมือนกับราชานักบุญองค์แรกที่สถาปนาอาณาจักรเอเธเนียแล้วก็มีการแบบต่อนะแล้วก็ปกป้องการเกิดของมหาสงครามนะในหลายยุคโอเคครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องของที่สัตว์เขาติดตามเขาในการทุดงนะหรือว่าจะเป็นสัตว์ในนั่นที่ว่าไอเป็นบอดี้ล็อกกับรีวอลูชั่นด้วยเดาไปเรื่อยอะอ่านไปเรื่อยดีกว่าตัวมันอยู่ที่ศูนย์กลางของนครหลวงนะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เลยแล้วก็พวกสัตว์ที่ติดตามนักบุญยูเรนัสเนี่ยอาจจะมีเป็นนกนะเป็นนกเรืองปัญญาแบบนกฉลาดแล้วก็เป็นนกสีน้ำเงินนะโอก้าเธอทำอะไรกันเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะว่าโอก้าทิ้งอะไรไว้นะตายไปแล้วในยุคของดานาโอเคค่อยคิดนะลองไปที่สตูป้าก่อนสตูป้าคืออะไรวะ ไปเรื่อยอะเงื่อนงามโอ้อยู่นี่โหไปเรื่อยจริงๆฮะอ๋อตรงฐานคริสตัลยักษ์นี่เองอะสตูป้าไม่ออกอ๋อเป็นจุดเชื่อมที่จะลงไปที่นั่นเปล่าอ่ะดันเจียนตอนในยุคดานานะอันนี้ก็คือแค่เป็นศิลาอ๋อนกนี่เหรออ๋อคือปั้นนกแล้วยังมีนี่ไงต้อยเจ็ดแคนเดนนะเป็นต้อยหยกสีเขียวสีเดียวกันกับของโอก้าเลยนั่นไงเป็นของโอก้าจริงด้วยโหช่างน่าประหลาดใจยิ่งนะเพราะว่าเขาก็อุตส่าห์ทิ้งไว้ที่นี่นะโหหลายไม่รู้หลายพันหลายหมื่นปีนานมากยังอยู่ดีนะฮะมีการสื่อสารได้ด้วยนะมันมีเสียงของโอก้าอยู่นะออกมาจากสร้อยโอ้เทคโนโลยีขั้นสุดยอดว้าวโปรแกรมด้วยกันสุดๆก็ถ้าเธอเจอนี่แสดงว่าฉันก็ได้ตายแล้วสิ่งเดียวที่ฉันเสียใจคือฉันทิ้งเธอไว้เพียงลำพังนะในโลกนี้นะก็ขอโทษด้วยเนี่ยเธอช่างเป็นแบบหัวล้านนะคือทำอะไรตามใจแล้วจนทำให้แบบว่าไม่รู้ว่าเธอจะไปทำอะไรต่อนะก็เลยติดตามเธอได้ยากเหมือนกันบางทีเธอก็อาจจะโทษตัวเองนะในการตายของฉันเธอเสียใจอะไรหรือเปล่านะดานาการเรียนรู้ถึงความเป็นจริงนะความจริงของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การยอมรับการโทษของผู้คนมากมายนั่นเองนะแต่พยายามที่จะปกป้องพวกเราโอ้มีหลายเรื่องนะที่ยกตัวอย่างนะว่าเสียใจไหมอย่างเช่นว่าการมาเป็นเมเดลออฟเดอะเกตีด้วยนะแล้วก็การเจอซาลายและฉันแน่ใจว่าเธอไม่เสียใจหรอกที่เจอเหตุการณ์พวกนี้นะแล้วก็ฉันก็ไม่เสียใจด้วยดังนั้นก็
อดจำนะต้องขอบคุณนะที่ชะตากรรมมาพาเรามาพบกันนั่นเองนะครับผมแค่อยากจะพูดเรื่องนี้ก่อนที่ฉันจะไปนะครับข้างนอกมันช่างวุ่นวายแล้วฉันก็คงต้องไปแล้วนั่นแน่เชื่อในตัวเธอเองนะครับเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อย่าหยุดที่จะไปข้างหน้านะครับฉันได้เก็บอะไรวะ My Remaining Essence อ๋อพลังเอสเซนส์สุดท้ายนะในต้อยอันนี้ใช่ไหมก็อย่างน้อยก็อาจจะมีประโยชน์กับเธอนะอย่าแพ้ล่ะนานาจนกว่าจะได้พบกันใหม่ที่ไหนก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามก็น่าจะได้เจอกันนะโอ้เต้าเล็กจริงๆนะโอ้ผมแปลถูกจริงนะลำนำอันอาดูจริงๆนะแห่งดานาจริงนะที่ตอนนี้ภาค8 East นะ I was night of your friend เย่เป็นเพื่อนที่ดีมากนะแล้วอุตส่าห์ทิ้งข้อความแล้วก็ความรู้สึกสุดท้ายให้ด้วยนะใช่โหยาวไกลมากคือแบบว่าจากยุคจานามันถึงยุคนี้ไงมันแบบทิ้งไม่นานแล้วจนทำให้เรายิ่งรู้สึกถึงคุณค่าของมันนะยอดชอบ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 รู้สึกดีนะเรื่องราวก็พอได้เลยนะเป็นคนที่คนเขียนประพันธ์เรื่องนี้สุดยอดโอเคขอโทษที่ทำให้ไม่มีความก็แล้วหรือเสียความตั้งมั่นนั่นเองฮะแต่ตอนนี้จากคำของโอก้าก็น่าจะตรงนี้ก็น่าจะทำให้รู้สึกว่าดานาปลดปล่อยมากขึ้นนะทำให้แบบมีการโฟกัสในการทำสู้ฝ่าฟันกันต่อไปนั่นเองฉันดีใจนะที่มันเป็นอย่างนี้เธอกลับมาเป็นตัวของเธอเองโอเคมีบางอย่างที่ทำให้ฉันแบบว่าคลายเปิดออกมานั่นเองใจเปิดใจอะไรอย่างนั้นนะใช่ไม่กระทั่งแม้แต่เศร้าโศกในตอนที่โอก้าตายในตอนนั้นโอเคทำก็ขอบคุณอดอร์ที่ทำให้มาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ได้เจอสิ่งดีๆแบบนี้นะว้าวด้านหน้าคะแนนด้านมิตรภาพด้านหน้าเต็มแล้วดีมากแม็กเอสพีเพิ่มร้อยดานาแล้วก็แม็กเอสพีของอดอมเพิ่มมาเย้สุดยอดเรื่องราวต่อไปครับไซเควส